ุณผู้ชมอันนี้เนี่ยไม่ใช่บ้านพักที่ไหนนะคะแต่เป็นด้านหน้ากุฏิภายในวัดราชนิยมธรรมที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะก็จะเห็นว่ามีพระสงฆ์ 3-4 รูปในกำลังช่วยการเอาไม้อัดมาประกอบขึ้นมาเป็นโลงนะคะเตรียมมอบให้กับครอบครัวที่ยากไร้แนวคิดนี้เกิดมาจากพระสมทรงสมจิตโตอายุ76ปีค่ะก็เล่าถึงที่มานะคะว่าไปเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดชลบุรีบางครอบครัวเนี่ยไม่มีแม้แต่เงินทำพิธีศพให้ญาติของตัวเองท่านก็เลยเอาเงินที่ได้จากการบิณฑบาตในแต่ละเช้าเนี่ยรวมไปถึงเงินที่ได้จากการไปทำกิจนิมนต์นะมาซื้ออุปกรณ์ทำโลงศพแล้วจัดเป็นโครงการมอบโลงศพเอื้ออาทรแจกฟรีเลยค่ะเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะวัสดุที่ใช้ทำก็คือไม้อัดแปรรูปประกอบเสร็จก็จะตกแต่งให้สวยงามด้วยนะคะนี่มีการทำลายต่างๆนานาเอาแผ่นเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลไม่ได้ใช้แล้วนะคะคุณผู้ชมไม่ได้ไปเอาแบบวัสดุใหม่มาทำนะเอาแผ่นเอ็กซเรย์ที่ไม่ได้ใช้แล้วมาแกะเป็นลวดลายแล้วใช้สีสเปรย์พ่นลงไปบนแผ่นไม้โอ้โหต้องมีฝีมือนะลงตาตกแต่งเป็นลายดอกบัวค่ะครับถือเป็นสัญลักษณ์ของความสุขระหว่างผู้ให้และผู้รับรวมถึงโลงศพเนี่ยก็มีขนาดตั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่คือถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะว่าเอาแผ่นเอ็กซเรย์มาทำคุณสวยเนาะใช่ดูดีอันนี้เป็นเหมือนหลักการทำแบบง่ายๆเลยนะทำเป็นแบบตัวแม่พิมพ์มันขึ้นมาสวยแล้วมันไม่ต้องใช้ทุนนะคะมันไม่ต้องใช้ทุนนะคือทำทีเดียวอ่ะทำไอ้ตัวแม่พิมพ์มันทีเดียวแล้วก็ใช้สีสเปรย์ก็พ่นได้ตลอดแหละนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้พอไปถามตัวท่านดูนะฮะหลวงตาท่านนี้ว่าแล้วท่านไปเรียนรู้เรื่องของการทำโลงศพแบบนี้เนี่ยมาจากไหนได้คำตอบมาคุณผู้ชมครับว่าท่านก็ทำไปตามทักษะที่มีอยู่แหละนะฮะเนื่องจากว่าตอนที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยท่านเคยทำงานอยู่กองช่างของเทศบาลศรีราชามาก่อนแต่โลงศพก็ยังไม่ได้สัดส่วนที่มันเหมาะสมนะครับโชคดีที่มีลูกศิษย์ซึ่งมีอาชีพขายโลงศพเนี่ยนำตัวอย่างมาให้ศึกษาให้หลวงตาได้ดูก็เลยสุดท้ายเนี่ยสามารถทำโลงที่มันมีขนาดมาตรฐานได้นะฮะก็ได้ถูกต้องแล้วนะตอนนี้นะครับลองฟังเสียงหลวงตาท่านนี้ดูแล้วกันนะครับหลวงตาสมทรงสมจิตโตครับหลวงตาทำนี่หลวงตาทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำด้วยปัจจัยของหลวงตาเองเพราะญาติโยมก็ใส่มาแล้วในบาทบางครั้งก็ได้20-30บาทหลวงตาก็เก็บไว้แล้วก็ไปซื้อก็ทีแรกว่าจะทำแค่90ลูกทีนี้ทำไปโยมเขาก็มากันเรื่อยคนไหนที่มารับเป็นคนไหนคนต่างชาติก็มีคนไทยเราก็มีคนจีนก็มีคนแอฟริกาก็มีไม่ได้คิดไม่มีใจคิดว่าจะนั่งมีคิดอยู่อย่างนี้ว่าเกิดมาทั้งทีอายุขนาดนี้แล้วก็ทำให้ได้ดีที่สุดอะคุณผู้ชมฮะหลวงตาท่านบวชที่วัดราชนิยมธรรมนะฮะเมื่อปี58หลังจากบวชได้3วันนะครับก็เริ่มลงมือทำโลงศพแจกฟรีเลยจุดนี้เนี่ยจึงทำให้พระสงฆ์แล้วก็สามเณรภายในวัดนะครับได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของหลวงตารูปนี้จึงมาช่วยกันประกอบโลงศพในช่วงที่ว่างเว้นจากทางกิจนิมนต์นะฮะซึ่งพระบางรูปเนี่ยก็มาช่วยทั้งที่อาจจะไม่ได้รู้วิธีการทำมาก่อนด้วยนะครับแต่พอได้มาอยู่คลุกคลีกันไปกันมากับหลวงตาเนี่ยก็เลยสามารถทำได้อย่างคล่องแคล่วอย่างที่เราได้เห็นนี่แหละนะครับก็มาช่วยกันหลายรูปเลยนะฮะฟังเสียงหนึ่งในพระที่มาช่วยหลวงตาท่านประกอบโลงศพด้วยนะครับถึงเขาทำอยู่ก็จะมีพระมาช่วยเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็อยู่ถ้าเกิดช่วงว่างๆอย่างเงี้ยเราก็จะมาช่วยกันเองนะตลอดโยมเรารู้สึกว่าชีวิตคนเรามันก็ไม่มีอะไรมากเกิดแล้วก็ตายแล้วส่วนคนที่เขาไม่มีจริงๆอย่างเงี้ยแค่ค่าโรงค่างานศพเงี้ยเขาก็เยอะอยู่แล้วเราก็มาช่วยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกุศลของเราด้วยสำหรับโลงศพเอื้ออาทรนะคะเป็นโครงการที่พระสมทรงสมจิตโตทำมากว่า4ปีค่ะเดิมเนี่ยท่านตั้งใจเอาไว้ว่าจะทำเพียงแค่90โลนะคะ90โลขออภัยค่ะแต่ปัจจุบันบริจาคโลงไปแล้ว300-400โลเกินมาเยอะใช่เกินมาเยอะเลยส่วนใครที่ต้องการเอาโลงศพเอื้ออาทรไปใช้คือถ้าเกิดในครอบครัวมีความจำเป็นต้องใช้นะคะก็นำบัตรประชาชนแล้วก็ใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิตไปรับได้ที่วัดราชนิยมธรรมที่ชลบุรีทางวัดไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะแล้วเมื่อกี้ที่ทีมงานของเราแอบกระซิบมาว่าใครที่อยากจะเอาเงินไปบริจาคท่านเนี่ยท่านไม่รับนะคะก็ถือบอกว่าเนื้อในอาจจะฟังดูแปลกๆสักนิดนึงก็คือจะเรื่องนี้แหละที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะเนาะ
คือท่านไม่รับเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีคนอยากจะเอาไปบริจาคให้ท่านเท่าไหร่นะ10,000ไหมใช่มีคนญี่ปุ่นต้องการอยากจะทำบุญด้วยในการที่แบบขอสมทบทุนว่าง่ายๆลูกตาขับผมขอ10,000 บาทเอาไปช่วยทำโรงศพจะพูดไทยชัดก็ได้ค่ะเบนค่ะเอาผมสมมติไงคุณเป็นชาวญี่ปุ่นนะฮะพยายามจะอยากจะช่วยบริจาค10,000เพื่อให้ท่านเนี่ยเอาไปทำโรงศพแบบนี้แต่สุดท้ายท่านก็บอกว่าไม่รับใช่ค่ะท่านก็จะรับคือท่านจะเอาปัจจัยที่ได้จากการไปบิณฑบาตหรือกิจนิมนต์มาทำพูดง่ายๆว่าถ้าเอาไปให้ท่านเฉยๆอย่างเงี้ยโดยที่แบบนั่งอยู่เฉยๆเงี้ยท่านไม่รับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะสมทบทุนอาจจะต้องนิมนต์ท่านไปทำกิจนิมนต์อะไรอย่างเงี้ยขึ้นบ้านใหม่งานศพหรือจริงๆอาจจะไปนั่งคุยกับท่านก็ได้นะว่าหลวงตาถ้าแบบดิฉันอยากช่วยผมอยากช่วยยังไงได้บ้างก็จะได้มีคนได้มีโอกาสได้ใช้ต่อไปอะไรคือจะไปรอกินนิมนต์อย่างเดียวก็จะไปเรียกท่านมันเพื่อในโอกาสอะไรบ้างทำบุญบ้านใครจะไปทำทุกวันถูกไหมอะไรอย่างงั้นแต่ว่าเนี่ยฮะคุณผู้ชมเราเลยไม่มีช่องทางมาให้เนื่องจากว่าหลวงตาเองท่านก็มีแนวคิดอย่างนี้หรือไปรอใส่บาตรท่านใส่เข้าไป10,000ป๊อปอาจจะได้แทนที่ปกติจะใส่กัน20 50 100นึงใช่มั้ยก็ใส่10,000เพราะรู้อยู่แล้วว่าท่านจะเอาเงินตรงนี้ไปทําเป็นโรงศพให้กับผู้ยากไร้นะคะผมลืมเรื่องของการนิมนต์ตอนเช้าบิณฑบาตตอนเช้าไปตอนเช้าจริงๆโอกาสตรงนั้นก็ได้นะก็ได้นะฮะฝากดูคือที่จะบอกคือกับท่านอาจจะมีแนวคิดของท่านด้วยนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเป็นสิ่งที่ทําเพื่อสังคมจริงๆใช่ค่ะทีละโอ้